ัวต่อไปคนที่ไม่อ่านแสดงว่าหนูอ่านไม่ได้ยังไม่พร้อมอยู่ประถมศึกษาปีที่1ใช่ไหมคะคะตอนนี้เรามาดูบนจอภาพกันดีกว่าเตรียมความพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนนะต่อไปค่ะคอรักคังมีคำว่าข้างฝาไหมคะคอรักคังเขาจะแขวนไว้ข้างขวาโรงเรียนวังแกงวนก็มีรักคังทองอยู่นะคะแขวนไว้ข้างขวาเหมือนกันเห็นไหมคะตอนที่โรงเรียนเข้าแถวจะมาออกอากาศจะแขวนไว้ที่อาคารหนึ่งนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเจ้างูงองูเห็นไหมคะตัวมันงอเหมือนงองูเลยเห็นไหมคะงองูต่อไปค่ะอะไรเอ่ยจอจานค่ะจอจานเอาไว้ใส่ข้าวนั่นเองนะคะต่อไปค่ะตัวอะไรคะช้อชิงตีดังนะคะชิงตีดังตัวต่อไปคือตัวชิงตีดังช้างตกใจวิ่งหนีทันทีเลยต่อไปเป็นตัวช้อช้างเห็นไหมคะช้อช้างแล้วต่อไปตัวอะไรนะช้อช้างชอช้างวิ่งหนีไปแล้ววานช้างนะคะก็จึงนำอะไรมาล่ามต่อไปนะซอโซ่นั่นเองมาล่ามช้างไม่ให้วิ่งหนีไปค่ะต่อไปค่ะนำช้างไปล่ามไว้ที่ไหนนะพี่จ่ายคะที่ตัวอะไรคะชออะไรเอ่ยชออะไรเอ่ยคุณครูบอกเมื่อวานนี้ตัวนี้อ่านว่าชอชอเชอร์จำไว้นะคะชอเชอร์แปลว่าต้นไม้ถ้ากระเชอนั้นแปลว่าเครื่องจักสานมีงานที่เป็นเหมือนกระบวยใช่ไหมคะเอาไว้ตักเขาเรียกว่ากระชอหรือเป็นกระบุงจำไม่ได้คุณยังจำไม่ได้เลยคะเอาขอติดไว้ก่อนนะคะกระเชอที่เขาบอกว่ากระเชอก้นรั่วก็หมายถึงรูปร่างเหมือนกับกระบุงใช่ไหมคะแล้วนั่นแหละเขาบอกว่ากระเชอก้นรั่วก็หมายถึงภาชนะที่จะเป็นเครื่องจักสานฉะนั้นตัวนี้นักเรียนจำไว้เลยนะคะลบในสมองออกไปแล้วไม่ใช่ชอกระเชอแล้วเป็นชอเชอต้นไม้ไหนออกเสียงใหม่ค่ะชอเชอนะคะต่อไปยอหญิงออกเสียงยอผสมสระอต่อไปค่ะเสียงเริ่มอแล้วตัวอะไรคะเอาไว้ที่ไหนเอ่ยเอาไว้สวมใส่บนศีรษะตัวละครนั่นเองนะคะชดาต่อไปอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรคะเก่งมากเลยต่อไปตัวอะไรคะขอฐานต่อไปตัวต่อไปตัวอะไรคะทอนาบุญโทคนที่ไม่ออกเสียงแสดงว่านักเรียนเริ่มจะเป็นใบ้แล้วคนใบ้เขาจะไม่พูดใช่ไหมคะถ้านักเรียนอยากเป็นใบ้ไม่ฝึกออกเสียงต่อไปนักเรียนก็จะพูดไม่ได้ทำอะไรก็ตามต้องฝึกอ่านบ่อยๆฝึกเขียนบ่อยๆแล้วนักเรียนก็จะเป็นคนเก่งนะใครอยากเป็นคนเก่งต้องออกเสียงนะคะตัวต่อไปค่ะตัวอะไรคะทอพุทธเท่าหมายถึงคนอายุมากเห็นไหมคะทอพุทธเท่าคะคนที่อายุมากแล้วต่อไปค่ะตัวอะไรนะตัวอะไรนะนอนเนนอยู่ที่ไหนคะเนนอยู่บ้านได้ไหมคะอยู่บ้านได้ไหมคะไม่ได้ทำไมจึงอยู่บ้านไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะอะไรคะเพราะว่าเป็นเนนต่อภาษาต่อแบบซื่อๆเพราะว่าเป็นเนนอยู่บ้านไม่ได้ฉะนั้นเนนถือศีล8คะไม่ทานอาหารตอนเย็นนำมาม่าไปแอบรับประทานได้ไหมคะไม่ได้คะ
ดื่มได้แต่น้ำปานะพวกน้ำต่างๆนะคะจะมาม่าไปปั่นเป็นน้ำแล้วดูดได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะพี่พลอยนำมาม่าไปปั่นแล้วดูดได้ไหมคะเป็นน้ำปานะได้ไหมคะไม่ได้นะคะอันนี้เลี่ยงใช่ไหมไม่ได้นะคะอย่าฉลาดแกมโกงไม่เอานะคะคุณครูเย้าเล่นสนุกสนานเด็กๆก็มีความสุขใช่ไหมคะฉะนั้นตอนปิดภาคดูร้อนนักเรียนไปบวชเนนกันคุณครูจำได้มีหลายๆคนที่ผู้ปกครองก็ไปถือศีลแล้วก็นำลูกนั้นไปบวชเนนอยู่ที่วัดนะคะเป็นการฝึกนั่งสมาธิฝึกให้มีสตินะคะอ้าวต่อไปค่ะตัวอะไรคะเจ้าเด็กคำว่าเป็นเด็กนั้นต้องศึกษาหาความรู้นะคะใส่ตนเองให้มากๆโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่จะได้มีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายนะคะต่อไปค่ะตัวอะไรคะต่อเต่าค่ะเต่าอาศัยอยู่ที่ไหนคะที่ไหนคะในที่ไหนคะเต่านั้นเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอยู่ในน้ำก็ได้แต่อยู่ในน้ำได้ไม่นานมันต้องขึ้นมาหายใจบนบกนักเรียนร้องเพลงเต่าได้หรือเปล่าเออได้ไหมคะเอาร้องยังไงร้องพร้อมกัน1 2 3เอเงียบและเต่าร้องยังไงคะเต่า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 นั้นมีสี่ขาสี่ตีนเดินมามันทำหัวผุผุโผโผมันทำหัวผุผุโผโผนะคะคำว่าตีนเป็นเพลงนะเป็นเพลงที่เขาร้องมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะคะถ้าเราจะเปลี่ยนคำว่าตีนเป็นเท้าได้ไหมคะนะคะมันก็ไม่คล้องกับทำนองของตำเพลงใช่ไหมคะฉะนั้นเวลานักเรียนร้องทีไรคุณครูก็นึกถึงทีว่าทำไมใช้คำว่าตีนมันไม่สุภาพเลยถ้าคำสุภาพเราใช้คำว่าอะไรคะคำว่าอะไรคะเท้านักเรียนป.1 อย่าใช้คำว่าตีนพูดกับเพื่อนๆคะคุณครูครับน้องหนึ่งมาเหยียบตีนผมครับฉะนั้นเปลี่ยนใหม่เป็นอะไรคะคุณครูครับน้องหนึ่งมาเหยียบเท้าของผมแล้วนะคะอันนี้คือคุณครูก็เลยสอดแทรกให้นะคะคำว่าเต่าในเพลงเต่านะคะต้องใช้คำสุภาพนะคะต่อไปค่ะตัวอะไรต่อไปนะอะไรเอ่ยหอถุงเอาไว้ใส่อุปกรณ์การเรียนหรือใส่ของนะคะถ้านักเรียนไปที่ศูนย์การค้าถ้านักเรียนขอถุงถ้าเป็นถุงพลาสติกนะคะเขาคิดสตางค์เพิ่มเลยนะคะถ้าใส่ถุงพลาสติกเขาคิดสตางค์เพิ่มอีก50สตางค์นะคะแต่ถ้านักเรียนไม่ใช้ถุงไม่เอาถุงพลาสติกนะคะเขาก็ไม่คิดเงินเพื่ออะไรทราบไหมคะเพื่อให้นักเรียนนั้นรู้จักลดภาวะโลกร้อนนะคะเวลานักเรียนไปไหนนักเรียนก็ถือถุงผ้ามีไหมคะถุงผ้าคะถุงผ้ามีมากมายเลยถ้านักเรียนไม่มีนะคะนักเรียนไปธนาคารออมสินเอ๊ะครูไม่ได้โฆษณาธนาคารนะธนาคารออมสินบอกว่าหนูอยากได้ถุงผ้าลดโลกร้อนไปใส่ของโรงเรียนครับผู้จัดการผู้จัดการถ้าเป็นหัวหินก็ผู้จัดการดวงเดือนนะคะถ้าคุณจำไม่ผิดนะคะบอกได้เลยว่าหนูขอถุงผ้าลดโลดร้อนมาใส่ของนะคะคุณครูนาฬิกาบอกเอาไว้นะคะได้ไหมคะรับรองได้ว่าคุณครูอาจารย์ผู้จัดการนะคะวงเดือนต้องให้แน่ๆเลยนะคะใครอยากได้ไปขอนะคะผู้จัดการวงเดือนนั้นให้นะคะต่อไปค่ะตัวอะไรคะตัวอะไรคะตัวอะไรเอ่ยทอทหารตัวต่อไปตัวอะไรคะตัวต่อไปคือตัวทอธงทอธงธงชาติไทยมีกี่สีหนึ่งสีแดงหมายถึงชาติ2 สีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นะคะเป็นที่ศูนย์รวมของคนไทยทั้งประเทศเลยนะคะต่อไปค่ะนอหนู
ต่อไปค่ะบอใบไม้บอใบม้ต่อไปปอปลาต่อไปค่ะอะไรเอ่ยขอพึ่งตัวอะไรคะต่อไปค่ะตัวอะไรคะคอพานใครออกเสียงอ่านเสียงดังคุณมีนิทานมาฝากนะถ้าไม่ดังวันนี้ไม่มีนิทานมาฝากนะใครอยากฟังนิทานต้องออกเสียงดังๆค่ะคอฟันฟอฟันสะอาดจังเพราะว่าแปรงฟันทุกวันเลยนะคะต่อไปค่ะพอสำเภาพอสำเภาคะมีเรื่องเล่าไปฟังนิดๆก่อนนะคะมีเรื่องเล่าว่าเจ้าตัวกอไก่มันทำความผิดเอาไว้คะทำความผิดเอาไว้นะคะมันก็อายม้วนหน้าเป็นตัวถอถุงนะแล้วมันก็หนีออกไปทางทะเลไม่ให้ใครจับได้มันก็เลยม้วนหน้าออกมาม้วนหัวออกมาเป็นพอสำเภานะคะต่อไปค่ะมอม้าต่อไปค่ะยอยักษ์หมามันกลัวยักษ์มันวิ่งหนีเร็วเลยรีบหนีไม่งั้นยอยักษ์ตามทันแน่ๆเลยมอม้าวิ่งหนีใหญ่เลยเพื่อไม่ให้ยักษ์จับกินนะยักษ์จะจับม้ากินเป็นอาหารนั่นเองต่อไปค่ะเอ๊ตัวอะไรต่อไปนะรอเรือคนพายเรือรีบพายเรือหนีใครนะหนีใครหนีใครหนีใครคะใครกำลังตามเราเรือมาตัวนี้ค่ะเจ้าลิงนั้นตามมาเร็วๆ เลยนะคะรอเรือต้องรีบพายเรือหนีแล้วรอลิงตามมาต่อไปค่ะตัวอะไรเอ่ยวอแหวนวอแหวนคะตู้ต่อไปที่ไหนคะสอศาลาศาลานี้เอาไว้พักร้อนหน้าโรงเรียนวังมีศาลาไหมคะมีศาลาเอาไว้รอรถหรือมาพักร่มเวลานักเรียนเดินทางมาร้อนๆก็จะมาพักร่มนะคะต่อไปค่ะตัวต่อไปอะไรนะสอฤาษีเหมือนกับตัวอะไรคะนักเรียนบอใบไม้เหมือนตัวบอใบไม้เลยนะคะต่อไปค่ะตัวอะไรคะสอเสือสอเสือฤาษีนั้นอยู่ในถ้ำอยู่ในป่าเสือนี่อยู่ในบ้านหรืออยู่ที่ป่าคะในป่าเสือนั้นอยู่ในป่านะคะเราไม่นำเสือมาเลี้ยงไว้ในบ้านเพราะเสือนั้นจะมีนิสัยดุร้ายมากไม่งั้นมาทำร้ายคะเด็กๆได้นะคะถ้านักเรียนไปที่สวนสัตว์ยาไปเอาไม้ไปแห่นะคะเดี๋ยวมันดุขึ้นมามันกระโดดออกมาหรือกงถ้ากงเขาไม่แข็งแรงมันออกมาได้แน่ๆเลยนะคะนักเรียนต้องระมัดระวังด้วยต่อไปค่ะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยหอหีบหอหีบสำหรับใส่ผ้านั่นเองนะคะต่อไปค่ะรอจุฬาค่ะรอจุฬาว่าวจุฬานั่นเองนะคะต่อไปตัวอะไรนะอ่างนั่นเองนะคะต่อไปตัวสุดท้ายหอนกคู่หอนกคู่นะคะปรบมือตัวเอง5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5นักเรียนเก่งจริงๆเลยนะคะท่องพยัญชนะไทยอ่านตามพยัญชนะไทยได้หมดแล้วนะคะฉะนั้นวันนี้คุณครูก็มีเรื่องราวที่เราจะเรียนกันต่อไปนี้นะคะเรื่องราวนี้ชื่อเรื่องว่าเรียนรู้อ่านพร้อมกันค่ะเรียนรู้คู่ของฉันคู่ของฉันคู่ของฉันนั้นมีอะไรบ้างนะที่เป็นคู่กัน